ครับที่เราเกินกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะเราไปดูสถานการณ์นะครับในส่วนของแม่น้ำน่านและยมที่จังหวัดพิจิตรนะครับล่าสุดนี้คงการชนประทานพิจิตรปักธงแดงยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านยมยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือน้ำที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งครับ โครงการชลประทานพิจิตรายงานสถานการณ์น้ำในแม,แม่น้ำน้านนะครับที่เขตอำเภอเมืองพิจิตพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้ครับที่สถานี N7A อำํำเภอเมืองพิจิต เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.82เมตรระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งขวา1.21เมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนายชัดชัยทองปอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตะลิ่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วพร้อมติดตั้งธงแดงเป็นสัญลักษณ์แจ้งระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งให้อพยพเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งโดยส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ไหลาจากพื้นที่ลุ่มน้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกเข้ามายัางจังหวัดพิจิตรและขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสูงสุดและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและระวังภัยอันเกิดจากน้ำด้วยครับ ตอนแรกยังเป็นธงสีเหลืองอยู่นะคะอตอนนี้เอาธงสีแดงมาเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของนายวิทูลเกิดอินค่ะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและปรับปรุงระบบชนละทานโครงการชนละทานพิจิตรได้บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ย25กันยายนระดับน้ำนะคะในแม่น้ำน่านที่สถานี n อ 7 a อําเภอเมืองพิจิตรเพิ่มขึ้น52เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่69เซนติเมตรความจุเต็มลำน้ำนัานค่ะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตแล้วนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่สถานี y 17อ um, ําเภอสามงามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่เมตรนิดนิดค่ะในส่วนของวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ทั้ง2ที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตเรียบร้อยแล้วขณะนี้นะคะได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ลุ่มต่ําริมแม่น้ํหน่านแล้วก็แม่น้ํายมระวังน้ําเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทําให้ปริมาณน้ํานะคะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะทั้งนี้นะคะขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณริมแม่น้ํหน่านแล้วก็ริมแม่น้ำยนยมนะคะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวรวมไปถึงติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ